คือใครจะว่ายังไงไม่รู้แต่ผมชอบคือในเหรียญราคาเนี้ยของแถมเขาให้มาทุกอย่างฟาสชาร์จไทป์ซีหูฟังเคสฟิล์มให้มาหมดเลยโคตรดีนะครับไม่ขี้กักสวัสดีบ้านนะครับจะรู้เป็นไงทุกคนนะครับวันนี้พวกผมตั้มนะครับอย่าเพิ่งสนใจกับสีเสื้อวันนี้เพราะว่า เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเสื้อนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพรีวิวอันบ็อกแกะกล่อง Motorola Moto 1นะครับสมาร์ทโฟน Android 1เครื่องล่าสุดของ Motorola บ้านเราเนี่ยนะครับแล้วก็เราไปงานเปิดตัวมานี่เขาจะให้ถุงผ้าอย่างนี้มานะครับเป็นถุงผ้ารักโลกเดี๋ยวผมจะให้คุณดู New Motorola 1 Android 1ด้วยนี่ถุงสีม่วงๆแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยเดี๋ยวผมแกะเลยนะคือรีบอยากจะใส่เสื้อเขาไม่ใช่อะไรนี่คือเสื้อที่เขาให้มาในงานนะครับเป็นเหมือนกับผ้าถุงผ้านี่แหละถุงผ้าลดโลกร้อนนะแล้วก็ตัวเครื่องนะครับสีกล่องเนี่ยสีเดียวกันเลยเห็นไหมผิดฟังMotorola 1นะครับ Moto นี่ Android 1ด้วยเป็นเพียง Android ตั้งแต่ตัวนี้ไปเลยนะแล้วก็เสื้อแล้วก็ถุงนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้มาในงานเสื้อที่เขาให้มานะครับเดี๋ยวผมอยากจะใส่ไม่ใช่อะไรจะได้รีบพูดรีบไปนะครับเดี๋ยวไปคุยเรื่องเครื่องกันต่อใหญ่มากเวอร์นะครับไซส์ L แล้วก็ด้านหลังมันนี่เขาจะเขียนว่า New Motorola 1Are you ready for the Express Check อ่านผิดอ่านถูกขออภัยด้วยแล้วก็เป็น Android 1ขออย่าใส่เลยนะ อยากใส่เสื้อเขามานานแล้วตั้งแต่วันที่เขาให้มาแล้วนี่อุ้ยตรงนี้ตรงอาร์มมันนะครับมีเขียนคำว่า Motorola ด้วยเห็นไหมใส่ผิดใส่ถูกกันเลยเอียมอนิเตอร์หลุดกันเลยทีเดียวเออว่ะเสื้อมันก็สวยดีนะใครที่ถ้าเกิดซื้อตัวนี้ไปนะครับใส่สบายครับอันนี้ผมใส่ซ้อนเลยคือไงฟุกอะตัดต่ออยู่ตรงนู้นผมนั่งตรงนี้โคตรหนาวแล้วยิ่งเป็นหวัดอยู่นะครับยังกับเอสกิโมหนาวมากเวอร์อ่ะโอเค Motorola นะครับกลับมาอีกครั้งในบ้านเราตัวนี้เนี่ยเป็น Android 1หรือว่าเป็น Pure Android นะครับมีโปรโมชั่นร่วมกับโอเปอเรเตอร์อย่าง TrueMove Edge นะครับแน่นอนอยู่แล้ว Motorola กับ TrueMove Edge เป็นของคู่กันราคาเต็มตัวนี้เนี่ยผมดูแป๊บนึงนะ 7,990 บาทจากโปรโมชั่นร่วมกับ TrueMove Edge รายเดือนแค่499ซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมว่ารายเดือนทั่วไปที่เราใช้กันเนี่ยนะครับบางคนส่วนใหญ่จะสูงกว่า499ด้วยซ้ำใช้รายเดือนด้วยได้เครื่องด้วยนะครับจาก 7,990 เหลือ 3,990 3,990 ครับไม่พอสมาร์ทโฟนของคุณได้ใช้รายเดือนมีส่วนลดรายเดือนให้อัปเดตคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการแล้ววอรี่เรื่องของความ security เป็นพิเศษเนี่ยตัวนี้เลยครับ Android 1แล้วไปดูสเปคด้านในกันครับผมว่าถ้าเกิดเทียบกับราคา 3,900 นะจี๊ดแน่นอนนะครับแนะนำเลยถ้าเกิดอยากจะซื้อจริงโปรโมชั่นคู่กับ True ครับคุ้มที่สุดแล้วตัวนี้ Motorola 1นะครับชื่อรุ่นเลยเป็น Android 1ด้วยนี่เห็นมั้ยตัวกล่องเนี่ยจะเป็นสีม่วงนะครับสีเดียวกับเสื้อที่ผมใส่อยู่แล้วก็ถุงผ้าที่เขาให้มาตรงนี้ด้านในกล่องนะครับเป็น Accessory ที่อยู่ Inside นะเห็นมั้ยก็จะมีหูฟังนะครับมี Green Protector นะครับแล้วก็ตัว Black Cover นะครับนี่คือของแถมที่อยู่ด้านในนะดังนั้นเนี่ยบางคนซื้อสมาร์ทโฟนราคาถูกๆไปอย่างเช่นแบรนด์ G นะเอางี้ดีกว่านะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดราคาถูกๆเขาจะไม่ชอบแถมหูฟังไปให้หรือว่าไม่ชอบแถมตัวคงตัวเคสไปให้ตัวนี้แถมให้เลยนะครับแล้วก็มีตัวป้องกันหน้าจอเนี่ยไปให้ด้วยพวกฟิล์มพวกอะไรก็โอเคก็ดีนะครับก็ดีรูปร่างหน้าตาตัวเครื่องโดยคร่าวๆนะครับสีที่เราได้มาเนี่ยจะเป็นสีดำแล้วก็ผมรู้สึกว่าจะมีแค่สีดำสีเดียวเท่านั้นนะครับเป็นกระจกสีดำหน้าจอครับ 5.9 นิ้วความละเอียด HD Plus นะครับเป็น Mac Vision Display หรือว่าเป็นหน้าจอแบบใหม่ของทาง Motorola เขาแล้วคุณดูหน้าจอครับเป็นแบบเดียวกับ iPhone 10เลยนี่ก็คือจะเป็นหน้าจอแหว่งๆแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับอะไรประมาณนี้ฟิกเกอร์พินให้นะครับเป็นกล้องคู่ด้วยกล้องหน้ากล้องไหลก็มีมากล้องคู่มี AI มาให้แบตเตอรี่ครับ 3,000 มิลลิแอมพร้อมด้วยเทอร์โบพาวเวอร์หรือพูดง่ายๆก็คือควิกชาร์จของเขานั่นเองเขาเคลมมาว่าชาร์จสัก20นาทีเนี่ยใช้งานได้6ชั่วโมงนี่คือเขาเคลมมาเดี๋ยวไปดูในสเปคอีกทีนึงละกันแล้วก็ ROM 64GB นะครับ Storage 64แล้วก็ RAM 4GB CPU เนี่ยตัวนี้เป็น Snapdragon 625นะครับดังนั้นอาจจะดูเก่าไปนิดนึง CPU แต่ว่าสเปคอย่างอื่นเขาให้มาค่อนข้างดีนะครับมีควิกชาร์จมาให้ด้วยในราคา 3,990 ติดโปรนะครับคุ้มเยี่ยมนี่มีSnapdragonแล้วก็ระบบเสียงครับถ้าเกิดต่อหูฟังจะเป็น Dolby Atmos Audio คือให้มาครบเลยครับครบนี่คือครบจริงๆอ่ะแล้วเดี๋ยวคุณไปดูด้านในอันนี้เครื่องเขาแกะมาแล้วนะครับเครื่องที่เขาให้เราครับคุณดูสีจอก่อนครับไม่ธรรมดานะครับมันไม่ใช่แบบสมาร์ทโฟนราคา 3,900 อ่ะเดี๋ยวนี้แม่งแบบให้ขนาดนี้แล้วหรอวะอันนี้คือพี่ทำแอบแกะของผมมาเล่นแล้วนะครับใส่เคสใส่อะไรให้ผมเรียบร้อยแล้วนี่คุณดูสีจอครับโอ้โหเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูอุปกรณ์ภายในกล่องก่อนละกันอันนี้คือเคสนะครับเขาแถมมาให้แล้วเราใส่เรียบร้อยแล้วอุปกรณ์นะครับคู่มือด้านในกัน
ไม่เห็นไม่เห็นไม่มีใครเห็นอันนี้เป็นเข็มจิ้มซิมนะครับคู่มือแล้วก็อย่างที่บอกไปครับว่าเขาแถมฟิล์มด้วยไม่ต้องหาซื้อบางคนแบบเฮ้ยพี่โมโตหาซื้อฟิล์มยากจังเลยโอ้โหหมดปัญหานี้เลยครับมีฟิล์มแถมมาให้เลยในกล่องเลยเคสมีมาให้ฟิล์มมีมาให้ไปติดเองได้โอ้อันนี้ฟีเจอร์มันเดี๋ยวไปคุยเรื่องนี้เดี๋ยวไปคุยเรื่องนี้ทุกคนได้เห็นสปอยไปแล้วนิดนึงเก็บกลับเข้าไปครับแล้วก็อุปกรณ์ที่แถมมาให้ในกล่องครับดีมากนะครับ3,900เดี๋ยวนี้เขาให้กันขนาดนี้แล้วหรอวะมีสายชาร์จที่เป็นไทป์ C นะครับตัวนี้เป็นไทป์ C ด้วยนะเฮ้ยทำเป็นเล่นไป2นี่เป็นไทป์ C ยาวประมาณ8กิโลเมตรนะครับเก็บขับเข้าไปเป็นไทป์ C นะครับเป็นไทป์ C แล้วก็อะแดปเตอร์นะครับเทอร์โบพาวเวอร์นะครับสูงสุด15วัตต์นะ5โวลต์3แอมป์นะครับตัวนี้เฮ้ยใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยแล้วก็หูฟังครับแถมมาให้เลยนะแบบไม่ต้องไปซื้อเพิ่มอ่ะปกติมือถือราคาถูกจะไม่แถมหูฟังมาให้นะครับ90%เลยตัวนี้แถมมาให้ด้วยดีงามพระราม8มากโอเคอุปกรณ์ภายในกล่องมีประมาณนี้คือใครจะว่ายังไงไม่รู้แต่ผมชอบคือในเรทราคาเนี้ยของแถมเขาให้มาทุกอย่างฟาชาร์จไทป์ซีหูฟังเคสฟิล์มให้มาหมดเลยโคตรดีนะครับไม่ขี้กักเปิดเข้ามาครับเดี๋ยวให้ดูสีหน้าจอแล้วเดี๋ยวจะอึ้งทึ่งเสียวกันเลยทีเดียวนี่เปิดแค่นี้นะคือหน้าจอแม่งแบบดีมากอะความละเอียด HD Plus นะครับแต่ว่าดูไกลๆสักนิดนึงเนี่ยสักประมาณเนี้ยผมว่ามันเหมือนกับเป็น Full HD Plus เลยนะแล้วฟีลลิ่งการทัชแบบดีมากนะครับในเรทราคาแค่ 3,000 กว่าบาทสั่นดีฟีลลิ่งการทัชดีครับเวลาตอบลูกค้าหรือว่าพิมพ์เซิร์ชข้อมูลอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับสวัสดีอะไรพวกเนี้ยฟีลลิ่งการทัชผมบอกเลยว่าไม่ใช่ราคา 3,000 ฟีลลิ่งการทัชประมาณพวกตัวหมื่นใครเคยใช้สมาร์ทโฟนประมาณ10,000นึงอ่ะแล้วมาแตะทัดๆดูตัวนี้ครับเวลาพิมพ์เวลาอะไรเงี้ยฟีลลิ่งการทัชโคตรดีเอาไปเลยเป็นอีก1ตัวที่ผมว่าไม่มีตัวไหนสู้ได้อ่ะผมให้เลย 5,000 นะไม่มีตัวไหนสู้ได้ในฟีลลิ่งการทัชไม่มีทางสู้ได้เลยเจ๊แพมสปอยมาตอนแรกใช่มั้ยพี่แพมไปเอาเครื่องมาแล้วก็โม้มาตอนกลางทางเฮ้ยตั้มมึงไปดูนะเว้ยจอแม่งโคตรดีทัชโคตรดี2จี2ใจนะพูดตรงๆ2จี2ใจแม่งเจ๊แม่งชอบโม้อยู่แล้วผมเล่นจริงครับโคตรดีเอางี้ถ้าติดโปรแล้วมีเงินแค่ 3-4,000 นะหยิบตัวนี้เลยไม่ผิดหวังถ้าผิดหวังมาเตะฟุบได้เลย คือดีจริงครับจริงๆราคาเต็ม 7,990 บาทนะครับถ้าเทียบกับว่าคุณจอไปซื้อไปเล่นเกมนะผมว่ามันราคาแพงไปนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเทียบว่าได้ Android 1ได้อัปเดตดีได้ฟิตติ้งการทัชดีๆฟาสต์ชาร์จได้ของแถมที่ครบๆในกล่องและได้เป็นแบรนด์โมโตเนี่ยเอาไปได้เลยผมว่าไม่รู้สึกว่ามันแพงเลยนะเพราะแค่ฟิตติ้งการทัชอะแม่งเหนือแล้วอะคือฟิตติ้งการทัชตัวหมื่นชัดๆอะมันไม่ใช่ตัวราคาต่ำหมื่นอะถ้าเกิดว่าซื้อโปรโมชั่นร่วมกับโอเปอเรเตอร์ทรูเจ้าเดียวเท่านั้นนะครับได้สมัครแพ็คเกจ 4G Fun Unlimited นะครับราคา499บาทขึ้นไปนะครับพร้อมชำระค่าบริการล่วงหน้า 1,000 บาทสัญญา12เดือนจากราคา 7,990 เหลือ 3,990 บาทโปรโมชั่นนี้มีถึงวันที่31มกราคม2562เท่านั้นหลังจากคลิปนี้ออกน่าจะมีเวลา2เดือนเท่านั้นในความคุ้มค่านี้ไปจับได้เลย ผมแนะนำนะครับก็นี่คือโปรโมชั่นที่เขาให้มาทีนี้สเปคชีตครับผมกางให้ดูเลยนะ Snapdragon Android 8.1 นะครับ One Edition ก็คือเป็นเพียว Android นะครับ Android 8.1 เลยนะตัวล่าสุดนะครับถ้าเกิดไม่นับ Android 9นะแล้วก็ได้อัพ Android 9 100% Android 10ได้อัพ 100% 2เวอร์ชันนี้คุณสบายได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใช้สมาร์ทโฟนบางแบรนด์ที่เป็นตัวท็อปราคา 3-4 หมื่นบางทีไม่ได้อัปเดตถึง Android 10ผมบอกเลยตัวนี้ได้อัปเดตชัวร์ๆนะครับ CPU ครับอาจจะดูเก่าไปนิดนึงนะครับ Snapdragon 625 RAM 4GB นะครับ ROM 64สามารถที่จะเพิ่ม SD card ได้สูงสุด256นะครับหน้าจอ 5.9 นิ้ว HD Plus หน้าจอเนี่ยเป็น Kongqing Gorilla Glass 3นะครับเป็นเคิร์ฟ 2.5D นี่คือหน้าจอ Gorilla Glass ดังนั้นเวลาเอาแบบตัวมงตัวมีดอะไรเงี้ยมากรีดเกิดกรีดอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเป็นนิ้วรอยนิ้วมือเนี่ยมันจะเป็นยากแล้วในกล่องเนี่ยนะครับมีแถมฟิล์มมาให้เลยนะครับครบจบในตัวเดียวกล้องหลังครับนี่13ล้านบวก2ล้านพิกเซล F 2.0 กับ 2.4 กล้องหน้า8ล้านพิกเซลนะครับ F 2.2 เป็นซิงเกิลแคมเมราแล้วก็มีไฟแฟลชด้วยเขาบอกนี่ 4G ครับตุ๊ดๆๆนู่นนั่นนี่2ซิมเลยรอง 4G 2ซิมแล้วก็มีโมนะครับ 2x2 มีโมนี่ก็เรื่องของภาครับสัญญาณสบายๆนะครับสบายๆซิมเป็นนาโนซิมนะครับแล้วก็เป็น3สล็อตเขาบอกนี้เป็น3สล็อตก็คือว่าไม่ต้องเป็นไฮบริดสามารถที่จะใส่ SD cardพร้อมกับซิมได้เลยมีไมโครโฟน2ตัวนะครับตัวนึงรับเสียงตัวนึงตัดเสียงโอ้โหมีแจ็ค 3.5 มิลมาให้ด้วยไหนวะอยู่ข้างบนนะครับโอ้โหเริ่มจะด่าแล้วตะกี้เห็นไหมก็สามารถจะเสียบแจ็ค 3.5 มิลได้เลยนะครับมีไมค์2ตัวด้านบนด้านล่างพร้อมลำโพงนะจ๊ะ GPS ครับครบทุกอย่าง GPS AGPS เบยตู้ GLONASS ครับคือโอ้โหแม่งแบบสุดติ่งกระดิ่งแมวมาก NFC ก็มีมาให้เว้ย Bluetooth 4.2 นะครับไวเลสชาร์จใช้ไม่ได้นะก็คงไม่มีใครใช้อยู่แล้วไวเลสชาร์จแบตเตอรี่ 3,000 มิลลิแอมป์นะครับรองรับฟาสต์ชาร์จด้วยนี่ลิโพแบตรีนะครับสูงสุดนะ15วัตต์นะครับเป็นเทอร์โบพาวเวอร์ชาร์จแค่15นาทีอยู่ได้ 4.5 ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดชาร์จถึง20นาทีอยู่ได้ประมาณ6ชั่วโมงเขาเคลมมางี้พอร์ตเติร์ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดนั่นนี่แล้วก็ water resistant นะครับก็อาจจะแบบว่ารองรับน้ำกระเซ็นอะไรประมาณนี้โอ้โห 3,900 ครับคุ้มครับอ่ะทีนี้
เอามาให้ดูหน้าจอก่อนเขาบอกตัวนี้ 5.9 นิ้วใช่ไหมแล้วก็ iPhone 10หรือ iPhone 10เนี่ยมันหน้าจอขนาด 5.8 นิ้วเดี๋ยวผมเอามาให้ดูตัวนี้เหมือนจะใหญ่กว่านิดนึงนะนี่ลักษณะการวางตำแหน่งแล้วก็ตัวนี้มี Fingerprint มาให้ด้วยนะครับไม่ธรรมดานะจ๊ะไม่ธรรมดาหน้าจอแบบสวยมากแล้วเพียว Android ครับคุณดูคือฟีลลิ่งการทักดีอ่ะผมอยากให้คุณได้ลองจับอ่ะแบบปึ๊ดปั๊ดปึ๊ดปั๊ดปึ๊ดปั๊ดพวกเนี้ยมันดีมากครับแล้วผมชอบคือเวลาพิมพ์เนี่ยมันเป็น Google Keyboard นะเวลาพิมพ์ลักษณะการสั่นความไวเวลาเรา input คำสั่งเข้าไปครับโอ้โหแบบโอ้ยโคตรดีอันนี้ไม่ได้จะอวยนะเว้ยไปที่ช็อป True แล้วบอกว่าขอลอง Moto One แล้วเดี๋ยวรู้ว่าฟีลลิ่งการทัชของตัวมือเป็นยังไงรู้เรื่องเลยครับเหมือนพี่แพมบอกว่าจะถ่าย 4K ได้ด้วยนะที่เขาสปอยมานะ UI กล้องก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับเป็น UI ของเพียว Android เลยนะไอ้เฟรมเรทนิ่งว่ะเอามีแบบว่าแสงแบบวืดวาดนิดนึงไอ้แต่ได้ว่ะได้อันนี้ให้ดูเฟรมเรทวิดีโอกล้องหน้าครับไอ้เฟรมเรทนิ่งว่ะเฮ้ยเก็บเสียงดีด้วยว่ะเอามีแบบว่าแสงแบบวืดวาดนิดนึงไอ้แต่ได้ว่ะเฮ้ยได้เลยเฮ้ยได้ว่ะได้อันนี้ได้เลยนะนี่วิดีโอกล้องหลังครับเดี๋ยว 3,990 ครับถ่ายวิดีโอ 4K กล้องหลังได้ครับถ่าย Full HD 60 เฟรมเรทได้ด้วยครับโอ้โหสุดจัดฝรั่งบอกกล้องหน้าเป็น Full HD 30 เฟรมเรทเอาเรื่องวะประมาณนี้แล้วกันสำหรับการพรีวิว Motorola One นะครับ Android One เครื่องล่าสุดจาก Motorola ประเทศไทยนะครับสามารถที่จะถ่าย 4K ได้ Full HD 60 เฟรมได้กล้องหน้า Full HD อัปเดต3ปี3เจนนะครับไม่ทิ้งกันราคาแค่ 39 Operator Thrueนะครับฟีลลิ่งการทัดตัวหมื่นเลยเอางี้ดีกว่าฟีลลิ่งการทัดตัวหมื่นเลยด้านหน้าจอนะครับ Gorilla Glass 3กระจกทั้งตัว Fingerprint มีกล้องคู่มีหน้าจอแบบใหม่นะครับ 19:9 5.9 นิ้วด้วยเอาเถอะถ้าเกิดว่าแบบไม่ใช่สายเล่นเกมจ๋าแบบสายแบบใช้งานสมาร์ทเป็นแบบชอบถ่ายรูปชอบถ่ายวิดีโอต้องการสมาร์ทโฟนดีๆสักเครื่องนึงที่ติดโปรโมชั่นกับ Operator ที่แบบเราใช้อยู่แล้วโดยทั่วไปเช่นแบบว่าใช้เดือนละ 5-600 อยู่แล้วอย่างเงี้ยตัวนี้ครับเอาเลยไม่ผิดหวังก็อยากให้เทสอะไรเพิ่มเติมนะครับลองคอมเมนต์มาแล้วกันอะไรก็ได้คอมเมนต์มาเถอะเดี๋ยวจัดให้อยากไปจัดก็เดินไปได้ที่ True Shop ทั่วประเทศนะครับหรือว่าร้านออฟโลกออฟไลน์ต่างๆนานาของ Motorola วันขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปรีวิวครับเดี๋ยวจะไปเทสมาให้หนักหน่วงท่วงทันท่วงทีกันเลยทีเดียว ไปแล้วครับสวัสดีครับ